investment บ้านหรืออพาร์ตเมนต์อะไรเอ่ยก็มีคนชอบถามเปิ้ลตลอดว่าอยากลงทุนอ่ะอยาก invest จะซื้อบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ดีอย่างไหนดีกว่ากันอืมก็จากประสบการณ์แล้วก็จากหลายๆคนมีรู้จักคนจีนคนนึงเขามีบ้าน25หลังก็ถามเขาเป็นคนจีนถามว่าอังเคิลว่าลงทุนเนี่ยถ้าจะ investment เนี่ยอันไหนดีกว่ากันเขาบอกว่าของเขาสำหรับเขานะเขาจะเลือกอพาร์ตเมนต์แล้วก็ใกล้พวก work pay stay work คือแหล่งทำงาน pay pay ก็คือห้าง stay คือ station คือแหล่งที่มันคนเยอะเขาจะไม่ไปซื้อแบบไกลๆนะแล้วเขาก็บอกว่าค่าใช้จ่ายบ้านนะมันเยอะกว่าเยอะกว่าอพาร์ตเมนต์อย่างประสบการณ์ของพี่เปิ้ลเนี่ยพี่ซื้อบ้านinvestmentแลนแท็กมาเป็นเกือบ 20,000 เหรียญหัวใจแทบวาย กับค่าเช่าที่เก็บได้ซึ่งไม่คุ้มกันเลยหักแล้วเหลืออะไรเออหักแล้วมันไม่ได้อะไรไงเออเพราะว่าแบบบ้านหลังเบ้อเลยนะเก็บค่าเช่าแบบเก็บค่าเช่าได้หลักไม่ถึงพันหลักพันกว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่กับอพาร์ตเมนต์2ห้องนอนเงี้ยเก็บค่าเช่าได้เกือบพันคือคำนวณแล้วความใหญ่ของบ้านกับราคาบ้านที่ลงไปกับอพาร์ตเมนต์ซึ่งไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่ค่าเช่าเนี่ยมันได้มากกว่าแล้วก็ประกอบกับแลนด์แท็กก็มหาศาลบวกลบคูณหารแล้วค่าเช่าที่ได้มาเนี่ยไม่คุ้มบางคนก็บอกว่ามีอะไรนะสตาร์ต้าเขาบอกว่าถ้าจะซื้ออพาร์ตเมนต์เนี่ยต้องจ่ายค่าสตาร์ต้าแต่ซื้อบ้านกับแลนด์ไม่มีสตาร์ต้าเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าทำไมสตาร์ต้าข้อดีสตาร์ต้าข้อดีก็คือเราจ่ายไปใช่ไหมก็คือสมมติส้วมเราเสียกดอะไรท่อตันอะไรเงี้ยคืออะไรที่เป็นโครงแบบหลักของตึกเนี่ยสตรัคเจอร์ของตึกเนี่ยคือไม่ต้องตึกเขาซ่อมให้เราไม่ต้องทำอะไรถือว่าเราจ่ายค่าส่วนกลางไปแล้วแต่บ้านน่ะไม่มีค่าส่วนกลางพอไม่มีค่าส่วนกลางปุ๊บมันจะมีเคสอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรที่เป็นหนักๆที่มันเสียต้องจ่ายเองอย่างในเคสของบ้านเปิ้ลน่ะเปิ้ลมีบ้านอยู่หลังนึงนะคะคือห้องน้ำอ่ะซึมกระเบื้องซึมทีนี้เอเจนต์เขาบอกว่าจะส่งช่างมาซ่อมนะตีราคามาให้ 3,000 ตกใจ 3,000โชคดีว่าสามีเป็นคนซ่อมเป็นแฮนดี้แมนสามีไปดูบอกมันไม่ได้งาน 3,000 เลยนะงาน10กว่าเหรียญไปบันนิ่งซื้อยาแนวมายาหายเลยโอ้หายเลยจริงค่ะจริงแค่ยาแนวแค่ยาแนวใช่ก็ได้รอดก็ 3,000 3,000 แล้วคนไม่รู้ก็ต้องจ่ายใครจะซ่อมเป็นทุกคนหรือดูเป็นแต่ทีนี้ถ้าไม่มีสตาร์ต้าต้องซ่อมเองต้องซ่อมเองใช่อันนี้ก็ประสบการณ์อันนี้บ้านก็มีทาวน์เฮาส์โฮมเทอร์เลสรางน้ำอ่ะมันบล็อกแล้วเสร็จแล้วมันก็ไหลซึมเข้ามาในบ้านอ่ะมันแตกหรือมันบล็อกอะไรประมาณนั้นไหลซึมเข้ามาทีนี้เราจ่ายสตาร์ต้าอ่ะเขาซ่อมให้ฟรีแล้วก็มีอีกเพื่อนเขาเป็นแบบอยู่แบบเป็นทาวน์เฮาส์แต่มันมีแบบสตาร์ต้าทั้งหมด6อันอ่ะทีนี้เหมือนกับมีปัญหาเรื่องน้ำซึมเข้ามาอ่ะเขาซ่อมให้หมดเลยเนาะ6หลังฟรีเพราะเนื่องจากเราเสียสตาร์ต้าไปมึงควรจะคิดว่าเสียค่าสตาร์ต้าแต่จริงแล้วบวกลบคูณหารแล้วถ้าคุณไปแบบเก็บเงินค่าเช่าบ้านหลังใหญ่ๆอ่ะบวกลบคูณหารแล้วอพาร์ตเมนต์เดอะโมสต์จากประสบการณ์ถามหลายๆคนคุณคุ้มกว่าแล้วจริงๆถ้าเราเป็นอินเวสต์เนี่ยสตาร์ต้านี่คือหักการลงทุนหักแทนได้แล้วแบบถ้าจะลงทุนนะแนะนำว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากอพาร์ตเมนต์เนี่ยขายโลเคชั่นซึ่งง่ายขายคล่องซึ่งง่ายขายคล่องมันขายโลเคชั่นใช่ไหมคะอย่างแอร์เรียที่เราขายกันตอนนี้พี่เปิ้ลตอนนี้ก็มีล็อกเดลวอลไลคีบอันคีบคอกกาใกล้เทรนสเตชันหมดเลยใกล้ห้างใกล้แหล่งงานใกล้แหล่งงานสำคัญคือต้องใกล้แหล่งงานใช่เพราะว่ามีโรงพยาบาลใหญ่แถวนี้เยอะค่ะแล้วก็มีโรงเรียนเยอะพอมีโรงเรียนก็จะมีครูใช่ไหมผู้ช่วยครูมีโรงพยาบาลก็มีหมอพยาบาลคนทำงานในโรงพยาบาลไอทีพวกเนี้ยก็จะแบบมีแหล่งงานแหล่งงานก็มีเกิดการจ้างงานก็มีกำลังในการเช่าใช่ใช่แล้วก็ไม่ไกลเมืองด้วยนะของเราไม่ไกลเมืองคนเยอะคนเยอะคนอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นคนเยอะ property มันก็จะขึ้นราคาขึ้นจากแอร์เรียตรงนี้ที่เราอยู่กันนะคะก็คือนั่งเทรนไปเนี่ย15-20นาทีซึ่งมันยังมีแก๊ปในการโตเราเปรียบเทียบได้กับว่าแอร์เรียแถวนี้คือเหมือนสุขุมวิท62เนาะ62ละมันก็จะใกล้เมืองเข้าไปเรื่อยๆอนาคตมันก็จะมีการเติบโตเนี่ยคือจะค่อนข้างเร็วก็วันนี้ก็แค่นี้กันนะคะใครที่สนใจกำลังจะมองหาบ้านอพาร์ตเมนต์โฮมเทอร์เลสทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอสังหาเรามีหลายโลเคชันให้คุณเลือกและจับจอง
เรื่องทนายเรื่อง Finance Broker เราก็มีทีมงานนะคะใครสนใจก็ทักเรามานะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพดีมั่งมีมั่งคั่งโชคดีทุกเวลาทุกนาทีนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ I don't care because I love you ค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะค่ะ